อันภัวนาถเคลื่อนไหวถึงโตโน่ไม่สามารถบอกว่าวิธีการที่เลือกเป็นตัวอย่างที่ดีได้ถ้ามีคนไปไหว้การวิ่งกันรายสัปดาห์น่าจะปวดหัวอันถึงโตโน่เจตนาดีความตั้งใจสูงพอๆกับอีโก้ชื่นชมแต่ไม่ส่งเสริมเป็นแบบอย่างอยู่ดีด้านอันพัวนาโพสต์ถึงกระแสข่าวโตโน่พร้อมมองอีกมุมเช่นกันว่าสรุปคือจบแล้วสำเร็จปลอดภัยคนชื่นชมก็บริจาคไปตั้งเป้า17ล้านตอนโพสต์นี้ทะลุ57ล้านละฝั่งลาวสมทบอีก300ล้านกีบหรือ 6.6 แสนเจตนาดีความตั้งใจสูงพอๆกับอีโก้ดีใจที่ปลอดภัยรับรื่นนะครับขอให้รัฐสวัสดิการเป็นหน้าที่ของรัฐเถิดณจุดนี้คงต้องชื่นชมจริงๆแต่ไม่ส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างอยู่ดีน้องเป็นแรงบันดาลใจของการตั้งใจให้แต่ไม่สามารถบอกว่าวิธีการที่เลือกเป็นตัวอย่างที่ดีได้เพราะไม่งั้นถ้ามีคนไปไหว้การวิ่งกันรายสัปดาห์พี่ว่าน่าจะปวดหัวอนุโมทนาทุกเจตนาที่ดีนะครับได้เวลาไปยุ่งเรื่องคนอื่นต่อกันละเนาะขณะที่มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเช่นกันโดยคนที่เห็นด้วยก็มองว่าใช่ค่ะเข้าใจว่าเจตนาดีแต่เราต้องบริจาค กันไปอีกเท่าไหร่ถึงจะพอกับการถมไม่เคยเต็มแปลกใจที่เขาไม่ตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของทุกคนไม่สงสัยสักนิดเลยหรอรับบริจาค กันเป็นวงจรแล้วเห็นด้วยค่ะบริจาคตลอดไปคงไม่ได้การบริจาคดีตรงที่แสดงถึงความเอื้อเฟื้อก็จริงแต่สะท้อนถึงการบริหารจัดการของรัฐที่มันไม่ได้ดีด้วยเห็นด้วยมากๆค่ะพี่อานเจตนาดีแต่ผิดวิธีค่ะรัฐนอนกระดิกขาให้ดาราทำหน้าที่แทนเป็นต้นสำหรับโตโน่หลังจากไหว้เสร็จนั้นได้อยู่กับพี่น้องที่มาให้กำลังใจเพื่อเป็นการพักเหนื่อยและเตรียมตัวที่จะลงน้ำโขงอีกครั้งโดยขณะว่ายน้ำกลับนั้นทางทีมงานมีรายงานว่ามีการปรับรูปแบบการว่ายน้ำเพราะช่วงนั้นจะมีความยากพอสมควรในแบบที่ว่าไม่ค่อยมีใครที่จะว่ายไปในโซนดังกล่าวแต่ทว่าขณะว่ายก็ยังมีเจ้าหน้าที่ครูสอนว่ายน้ำประกบโตโน่อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการช่วยเซฟโตโน่มากที่สุดซึ่งสังเกตได้ว่าการว่ายน้ำช่วงดังกล่าวนักแสดงหนุ่มลามาก